มาถึงโรงแรม B2 ที่เชียงใหม่นะครับเป็นโรงแรม B2 Back นะครับอยู่นอกเบิงเชียงใหม่นิดนึงนะฮะแล้วก็นี่ครับได้คีย์การ์ดมาแล้วเมื่อกี้ไปติดต่อห้องมาแล้วนะครับจองผ่านเว็บไซต์นะครับก็ให้การ์ดห้องมามัดจำ200แล้วก็มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ด้วยนะครับมี Wi-Fi เดี๋ยวเราขนเข้าของขึ้นไปที่ห้องแล้วเดี๋ยวรีวิวห้องให้ดูครับห้องนะครับให้มีการ์ดนะครับห้องเราเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับว่าห้องเป็นยังไงบ้างครั้งแรกเข้ามาในห้องเนี่ยเมื่อกี้ผมเพิ่งเข้าไปเปิดม่านข้างในเนี่ยตอนแรกโหเข้ามาเนี่ยเป็นตกแต่งส่วนใหญ่จะดูด้วยเป็นสีดำเนี่ยเข้มขลุ่มนิดนึงเขาเลยเรียก B2 Black นะครับซึ่งนั่นคือ B2 แต่ B2 เนี่ยเขามีหลายโรงแรมนะครับที่เชียงใหม่แล้วก็อันนี้คือ B2 Black นะครับอยู่ตรงใกล้ๆกับสนามกีฬาจะ100ปีนะครับคือห้องเราเนี่ยดูว่ามีอะไรมาบ้างนะครับน่าจะ Wi-Fi ที่ให้มาเมื่อกี้นะครับตรงนี้ครับปลั๊กไฟแก้วน้ำนะครับเครื่องเล่น CD นะครับ DVD TV นะครับมีเก้าอี้ตรงนี้นะครับตู้เย็นในตู้เย็นมีอะไรบ้างมีมินิบาร์นะครับมีเบียร์น้ำเปล่าผ้าเช็ดตัวนะครับมีแมวคนเสื้อด้วยกระจกบานใหญ่ตรงนี้นะครับถังขยะอยู่นี่ก็เดี๋ยวมาดูในห้องน้ำไหมเป็นยังไงบ้างมีครับห้องน้ำแชมพูนะครับสบู่หมวกกลมตรงนี้ก็มีโทรศัพท์เนี่ยมีปลั๊กไฟอันหนึ่งแล้วก็สวิตช์ไฟนี่อ๋อหัวเตียงนะครับจากจุดนี้เรามองวิวเห็นดอยสุเทพเนี่ยก็ตรงนี้มีเบาะนั่งเลยเห็นดอยสุเทพอยู่บนนู้นเนี่ยนู้นเลย